สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่2กุมภาพันธ์2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นอินเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่ 1486.25 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 8.20 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.55% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ประมาณ 77,000 ล้านบาทเศษโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็เป็นการอยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกับทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแทบจะทุกตลาดเลยโดยในช่วงเช้านั้นทางด้านของสรท.ก็มีการคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี64นี้ก็คาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ประมาณ 3-4% ด้วยกันโดยปัจจัยที่ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเราต้องติดตามกันก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นรุนแรงหรือเปล่ารวมถึงค่าเงินบาทที่อาจจะกลับมาแข็งค่าได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตู้สินค้าแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังคงขาดแคลนอยู่ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้เรื่องของการส่งออกของบ้านเรานั้นไม่เป็นไปตามเป้าที่ประเมินกันเอาไว้นั่นเองส่วนทางด้านของสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่836รายด้วยกันก็มาจากการระบาดในประเทศ109รายการตรวจเชิงรุก710รายแล้วก็มาจากต่างประเทศ17รายด้วยกันโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเกษตรวัสดุก่อสร้างขนส่งรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ยานยนต์ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มเครื่องจักรแล้วก็กลุ่มธนาคารโดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของ AWC บวกขึ้นมาได้ 4.41% ด้วยกันส่วนหนึ่งเองก็น่าจะมาจากเรื่องของการที่ทางด้านของภาครัฐนั้นมีการทยอยปลดล็อกมาตรการเข้มงวดกันลงไปก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปก็เลยน่าจะมีการเรียกว่าเป็นผลดีต่อเรื่องของผลประกอบการของAWC ในปีนี้ก็น่าจะมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลังจากที่ปีที่ผ่านมาเองผลประกอบการก็ถือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนทางด้านของหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ก็ปรับกันขึ้นมาได้เรียกว่าแทบจะทั้งกลุ่มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นSBI บวกขึ้นมา 6.73% KCE บวกขึ้นมา 5.58% HANA บวกขึ้นมา 3.30% Delta บวกขึ้นมา 2.04% CCET บวกขึ้นมา 1.68% แล้วก็ SMT บวกขึ้นมาได้ 1.41% ด้วยกันซึ่งในส่วนของหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์บวกที่มาจากการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของผลประกอบการหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในต่างประเทศที่ก็ออกมาได้เติบโตได้ค่อนข้างดีหุ้นในกลุ่มนี้ก็เลยปรับขึ้นมาเรียกได้ว่าแทบจะยกกลุ่มเลยทีเดียวส่วนทางด้านของเนอร์วันนี้บวกขึ้นมาได้ 5.06%แล้วก็ STA บวกขึ้นมา 3.33% อันนี้ก็น่าจะเป็นการฟื้นตัวตามทางด้านของราคายางโลกที่ก็เริ่มที่จะเห็นการฟื้นตัวกันขึ้นมาเช่นกันส่วนซิงเกอร์วันนี้บวกขึ้นมาแรงถึง 13.76% ด้วยกันก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดการว่าผลประกอบการในปี64นี้ทางด้านของตัวรายได้เองก็จะเติบโตได้ถึง 20-25% ด้วยกันดูส่วนทางด้านของพอสินเชื่อนั้นก็น่าจะมีการขยายตัวขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 10,000 ล้านบาทได้แล้วก็มีการขยายพอสินเชื่อรถทำเงินในเชิงรุกเพิ่มกันขึ้นมาด้วยส่วนทางด้านของตัว NPL ก็คาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงมานั่นเองซึ่งก็ถือเป็นประเด็นบวกต่อทางด้านของหุ้นซิงเกอร์วันนี้ปรับขึ้นไปแรงด้วยส่วนทางด้านของตัว JMT วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้ 4% ด้วยกันก็คาดการณ์มางบไตรมาสที่4นี้จะขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่นั่นเองซึ่งทั้งซิงเกอร์แล้วก็ JMT นี้ก็เป็นบริษัทลูกของ JMart ก็เลยส่งผลให้ JMart วันนี้ปรับขึ้นมาแรงถึง 4.42% ด้วยกันส่วนทางด้านของ AH วันนี้บวกขึ้นมาได้ 5.10%
ก็คาดการณ์ว่างบไตรมาส4ปี63นี้จะพลิกกลับมามีกำไรได้ year on year ส่วนปี64นั้นก็คาดว่าผลประกอบการจะมีการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดก็ตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นั่นเองส่วนทางด้านของอามานะวันนี้บวกขึ้นมาได้ 6.47% ด้วยกันอันนี้ก็คาดการณ์ว่างบไตรมาส4นี้จะขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ก็มาจากความต้องการสินเชื่อที่ยังเติบโตได้สูงอยู่แล้วก็ลูกหนี้นั้นมีการกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติแล้วก็มีการเก็บหนี้เพิ่มกันมากขึ้นด้วยนั่นเองส่วนทางด้านของ BEC วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้ 5.06% ด้วยกันโดยทางด้านของผู้บริหารเองก็มีการระบุว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการปรับผังรายการใหม่ทั้งวาไรตี้เรียลลิตี้โชว์ละครเกมโชว์แล้วก็ซีรีส์เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มเรตติ้งกันขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีกระแสข่าวบางส่วนที่ทางด้านของคุณสรยุทธ สุทัศน์จินดานั้นก็อาจจะกลับมาเป็นผู้ประกาศข่าวให้กับทางช่อง3อีกทีนึงก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นประเด็นที่เข้ามาเก่งกำไรกันได้ในระยะสั้นๆนั่นเองส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของ KTC วันนี้ติดลบไป 2.28% ก็สลับมาปรับลงไปหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาส่วนทางด้านของบ้านปูวันนี้ก็ติดลบไป 4.42% ด้วยกันก็ถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นไปเกินกว่า 8% ด้วยกันซึ่งก็มาจากการเก็งกำไรที่ผู้บริหารนั้นมีการระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าธุรกิจนั้นก็จะมุ่งเน้นไปที่ EV กันมากขึ้นนั่นเองเช่นเดียวกับทางด้านของตัว IRPC วันนี้ราคาหุ้นลงไป 2.17%ก็เมื่อวานนี้ปรับขึ้นมาได้แรงกว่า 8% ก็มาจากเรื่องของการเก็งงบไตรมาส4ปี63ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นจากส่วนต่างปิโตรเคมีที่มีการฟื้นตัวแล้วก็ปี64ก็จะมีการพลิกกลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่งส่วนไทยคมวันนี้ก็บวกก็ติดลบไป 5.45% ด้วยกันหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็บวกกันขึ้นมาได้แล้วก็ปรับขึ้นมาได้ติดต่อกันหลายวันด้วยกันก็มาจากเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของการประมูลใบอนุญาตดาวเทียมแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆส่วนทางด้านของ THG วันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป 4.76% ก็คาดว่ายังได้ sentiment เชิงลบลงเหลือมาจากเรื่องของการรัฐประหารในเมียนมาซึ่งก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของผลประกอบการบางส่วนได้นั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ